สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถสอบถามมาได้ที่ทางกำลังแผ่นดินไกอาพาวเวอร์ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่ไกอาพาวเวอร์ครับมันยอดมันพุ่งมาโดดๆอันเดียวนะก็อาหารมันส่งขึ้นไปได้คล่องกว่ามันก็ขึ้นก่อนนะก็ข้างขึ้นมาไม่ทันครับมันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันก็ออกตาข้างอะไรออกมาเพราะว่าคือตรงเนี้ยท่อลำเลียงมันไม่สมบูรณ์มันก็ยังออกไม่ได้เดี๋ยวพอตรงนู้นมันอั้นมันก็จะเริ่มมาแตกตามใหม่โอ้พี่พศถ้าตัวนี้นี่ได้ให้อาหารทางใบนี่ก็ฉูดเหมือนกันนะมันให้มันก็ดีขึ้นเยอะถ้าไม่ให้มันก็จะโทรมเร็วกว่านี้ไงคือง่ายๆเลยถ้ารากมันกินอาหารไม่ได้ยังไงเราก็ต้องให้ทางใบช่วยถ้าไม่ให้มันเดี๋ยวปล่อยให้มันหากินมันทำมันก็ไม่ได้อาหารมันไม่พอพี่เบิ้ลไม่ค่อยใส่ยูเรียป่ะคะตัวใหญ่จะทดแทนไปด้วยปุ๋ยไหมคะไม่ได้ใส่ละช่วงหลังๆยูเรียนี่เบรกไปเลยครับเพราะว่าแมลงค่อนข้างมาเยอะครับใบมันงามเร็วจริงมันจะไม่เหมือนตอนช่วงแรกๆช่วงแรกๆเนี่ยจะใส่น้อยแล้วตอนที่มาทิพย์ทั้งพี่โอมาที่แรกกับคุณเจมาที่แรกนะคือใบมันจะงามแล้วแตกยอดดีพอหลังจากหน้าฝนมาปุ๊บเนี่ยมันแบบโทรม อันนี้เพิ่งเริ่มฟื้นกลับมาขึ้นมามันต้องสังเกตดินเพราะเนี่ยดินปัญหาดินแต่ละโคกมันไม่เหมือนกันงั้นเราต้องมานั่งสังเกตแล้วก็ปรับหัวสปริงเกอร์น้ำแต่ละต้นมันจะไม่เท่ากันนะฮะเท่ากันไม่ได้เลยก็เป็นข้อสังเกตตรงนี้ครับดินนี่ก็มาจากบ่อนี่หมดดินกับบางส่วนเป็นหน้าดินเดิมนี่ที่มากองไว้เดี๋ยวไปดูดินตรงแน่นๆตรงนู้นว่ามันแน่นแบบไหนครับไอโซนนี้หน้าดินจะไม่ดีหมดเลยครับครับแน่นมากทั้งข้างล่างนะครับนี่ตายแล้วล่ะยอดมันมาแล้วล่ะครับอันนี้พอดีเอาพวกอินทรีย์วัตถุอะไรไปถมๆดีครับไม่เนี่ยผมว่าอย่างเงี้ยให้ลากอันนี้ก็พวกนี้ก็เกือบ3ปีเหมือนกันเนี่ยจะถามว่าถ้าเอาเครื่องมาจุ่มไปเนี่ยมันค่อนข้างชื้นครับชื้นมากมันก็ไม่แน่นหรอกนะถ้าห่มอย่างนี้ผมว่าไม่แน่นดินดีแล้วไม่ใช่ไม่ดีดีแล้วมันเป็นอย่างงี้พืชมันปรับตัวมันได้ตรงเนี้ยถามว่าหนามั้ยหนาแล้วเนี่ยหนาเป็น10เซนแล้วเดี๋ยวพอพวกนี้ยุบเนี่ยรากกลุ่มเนี้ยมันจะขึ้นมาบริเวณนี้หมดแล้วฮะตรงนี้พี่เบิ้ลไม่ต้องไปกังวลมันโอเคอยู่แล้วนะฮะไอ้รากที่ขึ้นมาเนี้ยไม่มีปัญหาต้นโตได้แต่รากที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันอาจจะแฉะมันก็กลายไปว่าแทนที่ 100% มันอาจจะเสียหายอยู่ประมาณ 20% ก็คือเป็นแผลเรื้อรังอยู่ข้างล่างอะแหละคือเลยแก้ได้คือคุมเรื่องระบบน้ำแล้วก็สร้างหน้าดินขึ้นมาเพราะอีกหน่อยตรงเนี้ยพอตรงนี้มันสูงขึ้นอีกหน่อยเนี่ยเราก็เพิ่มหน้าดินขึ้นมาโคนต้นมันให้มันเสมอกันออกมาได้รากมันก็จะขึ้นมาอยู่บริเวณบนดินหมดนั่นแหละอีกหน่อยที่เราทำทุกวันนี้ก็คือสร้างดินอีกชั้นนึงขึ้นมาแต่เนี้ยมันดีแล้วล่ะนะฮะแต่แล้วเราเหลือเราคุมระดับความชื้นของมันพี่ก็ซื้อเครื่องวัดความชื้นน่ะมาปักดูนิดนึงว่ามันเท่าไหร่อันเนี้ยมันอยู่ผมว่า 80-90% น่ะความชื้นตอนเนี้ยเครื่องต้องการเท่าไหร่ 50-60% เองนะ50-60ถ้าเป็นหน้าฝนเราจะกันยังไงครับก็เราก็หยุดน้ำไปน้ำมีอีกอย่างนึงก็เปิดร่องให้น้ำระบายก็เท่านั้นแหละที่ทำได้คือน้ำเนี่ยมันไม่ได้ไล่มันไม่ลงแค่สายน้ำความชื้นมันก็จะลงไปด้วยนะความชื้นที่มันเราไม่เห็นน่ะมันก็จะไหลลงไปด้วยจากความสูงไปที่ต่ำโอเคไม่ต้องลดน้ำบ่อยฮะหน้าฝนก็ไม่ต้องลดน้ำก็แค่นั้นแหละครับทำให้ต้านมันประหยัดด้วยแต่ผมบอกก่อนนะพืชตายเพราะหน้าฝนเนี่ยเยอะมากนะฮะเพราะว่าเราบ่นมันทิ้งช่วงแล้วเราคิดว่าฝนมันเฮ้ยฝนที่บ้านตกที่นี่ก็ต้องตกทีมันไม่ใช่ก็ขนาดผมสวนอยู่หลังบ้านแค่300เมตรหน้าบ้านตกเดี๋ยวหลังบ้านก็ตกที่ไหนได้ข้างหลังบ้านมันไม่ตกก็ตกที่หน้าบ้านยังไงนะครับฝากทุกคนกดติดตามช่องกำลังแผ่นดินไกอาพาวเวอร์สด้วยนะครับโดยสามารถพิมพ์ค้นหาได้ที่ Google เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่ากำลังแผ่นดินไกอาพาวเวอร์สตามนี้เลยครับและสำหรับใครที่อยากซื้อผลิตภัณฑ์ของทางไกอาพาวเวอร์สตอนนี้ทางไกอาพาวเวอร์สได้มีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองแล้วนะครับมีชื่อว่าไกอามาร์เก็ตสามารถสอบถามวิธีการดาวน์โหลดกับทางแอดมินได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่คลิปต่างๆได้เลยนะครับหรือสอบถามผ่านทางไลโอเอที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่ไกอาพาวเวอร์สครับ